กลับมาสู่รายการที่สองของรายการซุ่มๆวาไรตี้กับรายการแมนแท้บอนั่นเองซึ่งวาไรเนี่ยนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิมีพร็อพให้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมอบให้เลยอ่ะเห็นนะอ่ะขออนุญาตอนุญาตยืนต่อที่ก่อนก็มีความลิ้นพงลิ้นทันการเกิดขึ้นแล้วนะมอบให้เลยกติกาง่ายๆเลยก็คือพี่ก่อนสิถามคำถามทั้งสาม3สาวงามแต่ให้เวลาคิดคำตอบเพียงแต่1 วิกำหนดเองเลย1 วิภาษาเนาะก็คือถ้าเป็นคำตอบที่ถูกให้ยกทางฟาดถูกขึ้นแต่ถ้าเป็นคำตอบที่ผิดให้ยกทางฟาดผิดขึ้นนั่นเองคำถามเขาค่อนข้างที่จะยากเลยเขาคิดว่าตอนนี้เนาะก็คือเอาฟิลที่แบบเขาอยู่ทางเวทีเขากำลังคิดตอบคำถามอมงคุณเนาะเอาเป็นว่าเขาโบว์ว้าวยาวเนาะทำจนเขามาเริ่มต้นเข้าคำถามกันเลยเนาะแมนแท้บอทีเห็นหน้าเป็นคนที่เต้นและห้องเพลงเก่งคืออ๋อเป็นอย่างเฮน่าเฮน่าตอบเองค่ะโดยพ่อเฮน่าคิดว่าตัวเองลึ่งสายนี้คือเป็นคนที่มักเต้นมักร้องเพลงตั้งแต่น้อยอยู่แล้วล่ะค่ะคิดว่าตัวเองก็อยู่ในระดับหนึ่งที่เก่งแล้วทั้งโซ่ดิเป็นอย่างจึงคิดว่าเฮน่าเก่งเพราะว่าโซ่เองก็เป็นหมู่กับเฮน่าอยู่ร่วมกันตลอดเฮน่าจะแบบอยู่ละละไปเลยฮะจะแบบเต้นตลอดแล้วก็ร้องเพลงโอ้น้องมื้อหน้าเฮาไปเปิดมั่วหาเงินนะคะน้องก็เข้าไปน้ำกันได้ได้นี่น่ะโอ้วิธีนี้เฮาเป็นเมคเงินได้หลายได้นี่น่ะเนาะแล้วเวทีนี้เนาะเป็นเวทีที่2ของสุริยาแมนแท้หรือบ่อ่ําขั้นสิเล่าไปค่ะแต่ว่าเพราะว่าอีกมงแรกที่โซได้เนาะมันบ่แม่นการประกวดใดๆเลยแต่ว่าเป็นการที่ว่าโซไปฝึกวัฒนธรรมลาวแล้วก็เรียนมารยาทและตอนนั้นเพิ่นก็แบบเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสร้างสรรค์เพราะว่าหลายๆคนก็ไปเรียนมารยาทเนาะแล้วเพิ่นจะเบิ่งว่าเอ้ยผู้ใดบุคลิกดีผู้ใดแบบโอเคผู้ใดยางงามผู้ใดอยู่แบบอยู่ได้อย่างว่านี่แบบนบงามอย่างว่านี่เพิ่นก็สิเอามงให้เพื่อที่สิว่าเป็นตัวแทนประเทศลาวเนาะเวลาที่ว่าได้ไปฮับไซซาร์ดอย่างที่เฮาก็เป็นตัวแทนที่จะไปโดยเพิ่นก็เลยมอบมงให้ทั้งสองก็ได้มาตามความเหมาะสมตามที่เฮาไปเฮียนมานั่นเองว่าเฮ็ดได้ดีปานใดเฮาเฮ็ดได้ดีเฮาก็ได้นั่นเองก็คือเป็นมงกุฎที่2เนาะสําหรับหามงกุฎจากเวทีมิสทีลาวแต่ว่าเวทีเป็นเวทีทําอิทธิลงประกวดเนาะแล้วเนาะแอนจี้บ่เคยประกวดเวทีใดมาก่อนและบ่เคยใส่เกือบส้นสูงแมนแท้หรือบ่แมนเป็นอย่างจริงว่าบ่เคยประกวดเวทีใดมาก่อนเลยเพราะว่าน้องกับแบบบ่เคยประกวดเวทีมาก่อนละกะอันนี้เป็นเวทีแรกที่มิสทีแล้วน้องกะลองมาสมัครเพื่ออยากเสริมความกล้าหาญอะไรมาสมัครแล้วเรื่องของเกือบส้นสูงเด้ขนาดจริงๆยังเคยใส่เกือบส้นสูงเลย เป็นอย่างแอนจี้จริงว่าบ่เคยใส่เกือบส้นสูงเลยกะใช่แต่ว่าตอนไปดองแต่ว่าจะบ่สูงหลายเท่าตอนเดินแบบเดินแบบจะมันสูงหลายละแอนจี้ก็ยังจะยังบ่เป็นแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็จนยังได้อ๋อโอ้ยมื้อหน้ามาเฮียนําติ่งในการใส่เกือบสูงยางตีลังกา3ห้องเลยยิงคุมๆๆๆลงห้องไปเลยเนาะบ่รอดเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเฮามาต่อกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะแมนแท้หรือบอทีทั้ง3เป็นคนที่บ่มักเว้าที่สุดในกองประกวดมีผัวแมนแล้วกับบอแมนเนาะเป็นอย่างที่ค่อยบอแมนกับแอนจี้จะแบบเป็นคนที่บ่มักเว้าปานใดเพราะแบบอายเจ้าโอ้มื้อน่ะไม่เข้ามาอยู่น้ํากันโดดๆแม่ทุกคนอ้อมข้างสิรําคาญเลยมื้อน่ะมาเฮียนนําแล้วเห็นหน้าเนาะกับโซดิเป็นอย่างที่ค่อยว่าบอแมนเพราะเฮาเป็นคนเว้าหลายแบบกันเองโดยน้ํากันเองแล้วก็น้ํามูทุกคนแบบคล้ายๆคือพวกเฮาแบบมิตรภาพเนาะเฮาต้องแบบล้มกันมวนๆน้ํากันและสู่กับเฮน่าจะแบบมักซอกท็อปิกมาให้มูหัวมูลมเพราะฉะนั้นมันจะแบบน่าเบื่อกระเจ้าส่วนใหญ่แบบว่าถ้ากระเจ้าถ้าเฮาบ่เข้าหากระเจ้ากะสิบ่เข้าหาเฮาก็เลยต้องแบบเริ่มซอกอีหยังมาลมต้องซอกส่วนกระเจ้าตั้งแต่เพราะว่าต่างคนแบบบ่เคยลิ้นน้ํากันมาก่อนแล้วก็มีความเก่งๆกันเนาะเพราะฉะนั้นหากิจกรรมละลายพฤติกรรมต้องแบบจนเดี๋ยวนี้คือสนิทกันสนิทกันแมนตอนนี้ก็ยังไม่แบบไปลิ้นไปอย่างน้ํากันก็ติดต่อกันโดยการนั่นกับกินซินดาเอาระวังหุ่นหอยเขาเป็นนางงามนะเรื่องซินดาเขาคอยพันทอนลงเนาะแล้วเนาะแมนแท้หรือบอทีทั้ง3คนเป็นนักเรียนเก่งอยู่ในโรงเรียนแมนนี่แมนกับบอแมนเขามาถามบอแมนก่อนเนาะเป็นสักคอยบอบอแมนแองจี้กับบอได้เรียนเก่งอันปานนั้นแองจี้กับเรียนปานกลางพอได้อยู่แล้วทั้ง2เด้โดยสําหรับโซแล้วตอนเรียนอยู่ไฮสคูลเนาะโซก็ได้ไปเสิ่งนักเรียนเก่งขันเมืองเป็นตัวแทนเรียนไปเจ้าแล้วทั้งเฮน่าเด้คือเฮน่ากับบอได้ถึงขั้นว่าเก่งแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่จังไดว่าเวลาเรียนแล้วเฮาจะ
จะตั้งใจเฮาจังได๋ว่าเฮาบ่อยากด้อยกันหมู่เฮาต้องแบบแคชอัพตลอดคือตอนมาประกวดโรงเรียนให้นักเข้าแล้วเนาะกะเฮาจะต้องได้พังโรงเรียนแต่ว่าถามว่าเรื่องเวียกบ้านได้เฮ็ดบ่คือเฮ็ดเพราะว่าโรงเรียนให้นะส่งเวียกบ้านออนไลน์แล้วเฮาก็สิแบบว่าถึงเฮาจะกลับบ้านดึกตอนแรงเฮาก็ต้องเฮ็ดเวียกบ้านคือเฮาต้องแคชอัพโดยอ๋อก็คือบ่ได้มีผู้ใดที่แบบว่าบ่เก่งเนาะก็คือแต่ก็อยู่ในระดับต้นๆของห้องนั่นเองเนาะเจ้าเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เจาะจิ้มเรื่องราวกันไปอีกแล้วแต่ก็ยังบ่หมดเพียงเท่านี้เนาะระยะต่อไปสิมาเจาะจิ้มเรื่องราวของน้องๆให้หลายกว่านี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะเฮาไปพักกันก่อนสักมื้อนึงแล้วถึงค่อยกลับมาพบกันในระยะต่อไป